วันพรุ่งนี้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงยกนบพระประดลมหาเสวตฉัตรยอดพระเมรุมาตรนะครับซึ่งก็จะมีการถ่ายทอดสดผ่านโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยนางสาวสุพรรัตนพงศ์อัจจรอธิบดีกรมศิลปากรเปิดเผยว่าในวันพรุ่งนี้จะมีพระราชพิธียกนบพระประดลมหาเสวตฉัตรประดับยอดพระเมรุมาตรในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุญเดชปรมนาถบพิร ในเวลา17นาฬิกา19นาทีโดยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเป็นองค์ประธานและจะมีการถ่ายทอดสดผ่านโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยตั้งแต่เวลา16นาฬิกา50นาทีสำหรับการก่อสร้างพระเมรุม,มาตรถือว่ามีความสำคัญกับพระมหากษัตริย์เป็นอย่างมากด้วยเป็นเครื่องประดับพระบรมราชอิสริยยศทั้งนี้เมื่อมีการหรือมีพิธียกนบพระบลมหดานาสเวตตฉัตรถือว่าเป็นการสร้างพระเมรุม,มาตรเสร็จสมบูรณ์ นายพรพิทักษ์แมนสิริผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือประชาชนที่จะมาชมการซักซ้อมริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศรวมถึงร่วมงานพระราชพิธีจริงให้ใช้ร่มสีดำเพื่อความเหมาะสมกับงานพระราชพิธีรวมถึงเมื่อริ้วขบวนหรือมีพระบรมวงศานุวงศเสด็จผ่านให้อยู่ในอาการสำรวมไม่เปล่งเสียงใดๆออกมาไม่ถ่ายภาพเซลฟี่เพื่อความเหมาะสม พลเอกนุพงศ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เปิดเผยถึงความพร้อมของพระเมรูมาจำลองทั่วประเทศ76แห่งและสถานที่เผาดอกไม้จันทร์อีก878แห่งเป็นไปได้วยความเรียบร้อยเหลือเพียงการปรับภูมิทัศน์และคาดว่าจะแล้วเสร็จภายใน1-2วันนี้ขณะที่นายดอนประมัดวินยัยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวว่าได้เตรียมการต้อนรับแขกต่างประเทศไว้เป็นอย่างดีเบื้องต้นมีประเทศที่ส่งรายชื่อมา30ประเทศ ส่วนห่วงเวลาในการถวายดอกไม้จันทร์ของประเทศต่างๆจะถแถลงถึงความชัดเจนในเรื่องนี้อีกครั้ง